อ๋อเพื่อนๆจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีกล้องบางรุ่นนะที่มันเป็นกล้องที่ใช้ถ่านวันนี้พามาดูกล้องตัวหนึ่งชื่อว่า Canon รุ่น AE1 นะคะก็มันเป็นกล้องที่ใช้ถ่านแหละทีนี้มาดูว่าถ่านที่ใช้เนี่ยมันคือถ่านแบบไหนตัว AE1 เนี่ยมันจะมีช่องใส่ถ่านอยู่ตรงด้านซ้ายมือทางนี้นะคะตรงนี้เนี่ยเขียนว่า6โวลต์มีลักษณะเป็นแท่งยาวๆแบบนี้ทีนี้ถ่านที่ใช้เนี่ยมันจะมีลักษณะแบบนี้ค่ะฐานแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่า4 LR44 ปกติเนี่ย LR44 มันจะเป็นแบบนี้LR44 มันจะเป็นลักษณะเห็นไหมมันกล้องมันไม่โฟกัสอะแป๊บนึงนะก็คือมันจะเป็นฐานกระดุมแบบนี้อันนี้คือประมาณเนี่ยคือ LR44 ก็คืออันนี้1อันเนี่ย4 LR44 หมายความว่าอันแบบนี้4ก้อนแบบนี้ต่อกัน4ก้อนเนี่ย4 LR44 ขนาด6โวลต์อ่ะทีนี้มันใส่ยังไงก็อันนี้นะคะก็คือเดี๋ยวใส่ให้ดูเราก็ดูนะคะอันนี้เขามีเขียนว่าขั้วบวกลบใช่ไหมเราก็ดูที่ตัวฐานอันนี้ข้างบนเนี่ยคือขั้วบวกข้างล่างนี่คือขั้วลบเราก็ใส่ให้มันตรงกับที่สัญลักษณ์เขาบอกก็ใส่ลงไปแบบนี้เลยแล้วก็ปิดฝาแต่ว่าอันนี้มันกล้องมันเป็นกล้องตั้งโชว์นะคะคือเป็นกล้องที่ต้องผ่านการซ่อมมันยังใช้งานไม่ได้ก็เลยไม่ได้ติดไม่ได้แบบว่ากดไฟอะไรให้ดูแต่ว่าให้ดูลักษณะว่ามันใช้ถ่านประมาณนี้ก็คือ4 LR44 1ก้อนนะคะก็ประมาณนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ